สวัสดีค่ะพบกับช็อตคัททางหลักเพื่อการเรียนรู้ค่ะหัวข้อในครั้งนี้คือการจัดการเวลาและบริหารงานโอเวอร์โหลดอย่างไรไม่ให้โอเวอร์เวมนะคะสำหรับการเรียนรู้รูปแบบช็อตคัทนะคะขออธิบายก่อนว่ามันเป็นการสรุปเนื้อหาที่สำคัญนะคะกระชับเข้าใจง่ายและเอาไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับการเสริมทักษะแล้วก็สร้างเวลวีอิ่งที่ดีสำหรับการทำงานนะคะเนื่องจากว่าเป็นการสรุปเนื้อหาจึงมีความแตกต่างจากการเรียนรู้เชิงลึกแบบในคอร์สเรียนทั่วไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามหัวข้อนี้ก็ยังเป็นประโยชน์และสามารถที่จะเข้าใจกับหลักการได้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในครั้งนี้พัดก็เอาหัวข้อในเรื่องของการจัดการเวลาและการบริหารเวลาที่เรารู้สึกว่าต้องทำงานที่ล้นมือมาฝากกันนะคะเพราะว่าในทุกวันนี้นะคะสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญก็คือการที่เราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยรู้สึกยุ่งจังเลยในช่วงนี้นะคะใครที่เป็นความรู้สึกนี้อยู่เนาะไม่รู้จะต้องจัดการยังไงดีหรือกำลังคิดว่าจะมีวิธีไหนที่จะเข้าใจในเรื่องของการจัดการให้ทำให้ได้ดีขึ้นได้บ้างนะคะก็พัดก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าการเรื่องของการจัดการเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสิ่งที่เราเจอบทบาทหน้าที่ต่างๆนะคะมันก็เรียกว่าทำให้เราเนี่ยต้องแบ่งเวลาเพื่อที่จะไปให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆแล้วเราจะมีหลักการคิดยังไงนะคะพัดก็เลยจะมารวบรวมสรุปออกมาเป็นใน3บทเรียนด้วยกันค่ะบทเรียนแรกก็คือทำความเข้าใจปัญหางานล้นมือและการจัดการเวลาค่ะบทเรียนที่2เทคนิคจัดการเวลาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานบทที่3นะคะการจัดการพลังงานและสภาพแวดล้อมเพื่อการทำงานที่ดีค่ะทั้ง3บทนี้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจตัวเองนะคะเข้าใจแนวคิดและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการให้ความสำคัญและจากนั้นเรามาเรียนรู้ในเรื่องของตัวเทคนิคแล้วก็เครื่องมือแต่ที่สำคัญเลยค่ะคือการเรียนรู้ที่จะจัดการพลังงานภายในของตัวเองยังไงเพื่อให้สามารถที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและให้การใช้พลังงานของเราเนี่ยออกมาดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองติดตามกันนะคะเรียนรู้ด้วยกันในบทถัดไปเลยค่ะ